ฮีโร่ยกเหล็กถึงไทยก้องศักดิ์ชี้เป็นสมาคมกีฬาประสบความสำเร็จสูงสุดปารีสเกมกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 8:50 น.ฮีโร่ยกเหล็กทีมนักกีฬายกน้ำหนักเป็นทัพสุดท้ายในปารีสเกมเดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วด้านก้องสันกดยอดมณีผู้ว่ากกท.มั่นใจอีก4ปียังมีลุ้นเหรียญฮีโร่ยกเหล็กเมื่อช่วงเช้าวันที่14สิงหาคมที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิคณะนักกีฬาไทยฮีโร่เหรียญโอลิมปิกเกม2024ทีมชาติไทยกีฬายกน้ำหนักซึ่งประกอบด้วยฟางธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นคณะสุดท้ายของนักกีฬาไทยกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับสำหรับทีมยกน้ำหนักไทยทำได้2เหรียญเงินจากฟางธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงขณะที่ส้มดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงสู้สุดใจแต่พลาดเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายนายพลภูมิกล่าวว่าในนามรัฐบาลรวมถึงกระทรวงท่องเที่ยวและวันนอสยบลือไขก๊อกให้ชนน่านเสียบปอทอสภาแซกฝ่ายบริหารอย่าสั่งนิติบัญญัติการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:53 น.วันนอลั่นยังไหวทำหน้าที่ประธานสภาหลังลือสะพัดเตรียมไขก๊อกให้ชนน่านเสียบแทนบอกไม่เคยมีสัญญากับใครแซกฝ่ายบริหารไม่ควรมายุ่งฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อวันที่13สิงหาคม2567นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้แม้แต่นายแพทย์ชนน่านเองก็ไม่เคยมาทวงมีแต่มาให้กำลังใจและพูดว่าไม่เคยคิดจะมาดำรงตำแหน่งนี้ส่วนตัวไม่เคยมีสัญญาอะไรกับใครเพราะตนมาจากส.ส.เลือกกันมาโดยที่ไม่มีใครเสนอแข่งได้รับการเลือกเข้ามาคนเดียวและไม่รู้ว่าจะไปสัญญาทำไมเพราะมันเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตอนนี้ผมยังแข็งแรงปกติทำงานไหวตราบใดที่ยังทำงานได้ก็ยังทำงานปกติถ้าทำงานไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีสิ่งสำคัญคือผมไม่อยากให้ฝ่ายบริหารมาสั่งการหรือมากำหนดฝ่ายนิติบัญญัติผมไม่อยากให้เป็นเช่นนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าหากจะพ้นจากตำแหน่งต้องไม่ใช่เพราะฝ่ายบริหารมากำหนดเนื่องจากเป็นคนละฝ่ายกันแล้วต้องแยกกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการซึ่งเราเคารพกันและกันเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอะไรออกมาเราก็เคารพแม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากให้อิสระอย่างฝ่ายบริหารจะปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกี่ครั้งจะปรับอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ถ้าฝ่ายบริหารอยากมาปรับในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้เว้นแต่จะส่งคนมาแข่งชิงตำแหน่งก็มาว่ากันในสภาแต่ในส่วนของตนเลือกกันไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเป็นเคสที่ลาออกหรือถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้แต่ตนไม่ได้มีปัญหายังทำหน้าที่ต่อนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวอีกว่าครั้งแรกที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภา
ตอนนั้นลาออกก่อนเพราะไปเป็นเลขาธิการพรรคเนื่องจากตอนนั้นพรรคความหวังใหม่มีปัญหามีคนลาออกจำนวนมากหัวหน้าพรรคจึงขอร้องเพื่อต้องการรักษาให้พรรคยังคงอยู่ซึ่งตอนนั้นแม้เป็นเลขาธิการเพล็กก็ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่ตนเห็นว่าตำแหน่งนี้ต้องเข้าประชุมพรรคกำหนดตัวผู้อภิปรายจะมานั่งเป็นประธานสภาคงไม่ได้และเห็นว่าเหลือเวลาไม่ถึงปีจึงตัดสินใจลาออกไม่มีปัญหาส่วนตัวเห็นว่าเรื่องตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือทำหน้าที่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่หากทำหน้าที่ได้ก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาทำขออย่าไปยึดมั่นถือมั่นส่วนครั้งนี้ยังไม่มีเหตุอะไรผมยังทำหน้าที่ต่อไปหากมีเหตุอะไรค่อยว่ากันยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวแจ็คแฟนฉันถอยรถใหม่เพื่อภรรยาและน้องคากิเลขทะเบียนสวยมากวันที่13สิงหาคม6721นาฬิกา41นาทีพิงแจ็คแฟนฉันถอยรถใหม่เพื่อภรรยาและน้องคากิเลขทะเบียนสวยมากแชร์เรื่องนี้แจ็คแฟนฉันซื้อรถใหม่เอาผาดป้ายแดงเพื่อภรรยาและน้องคากิคอหวยไม่ต้องซูมเลขทะเบียนชัดมากเป็นความหวังของหมู่บ้านความหวังขอคอหวยไปแล้วสำหรับคุณพ่อป้ายแดงนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่ตอนนี้มีลูกชายน้องคากิเป็นสมาชิกใหม่ครอบครัวเล็กๆกับภรรยาสุดที่รักใบหม่อนกิตติยาก่อนหน้านี้งวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันได้เผยเลขห้องของน้องคากิคือ1402หลังหนุ่มน้อยแรกคลอดเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาไปแล้วเพราะหนูน้อยนั้นเฮงแต่เด็กเลยจริงๆล่าสุดแจ็คแฟนฉันซื้อรถใหม่ป้ายแดงเพื่อตอบโจทย์เป็นรถครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กน้อยกับการเดินทางได้สะดวกเจ้าตัวเลือกซื้อรถเอาผาดสีขาวงานนี้เจ้าตัวได้ซูมทะเบียนป้ายแดงให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนั่นคือ6596งวดวันที่16สิงหาคมนี้บรรดาแฟนคลับต่างพุ่งไปแผงลอตเตอรี่กันเป็นแถวแล้ว